ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่สารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะครับมาเที่ยวงานกาชาดเมืองศรีสะเกษมาเห็นกลุ่มตีมีดบ้านตะดอบนะครับนี่มาถามคุณพี่ไปแล้วสวัสดีครับคุณพี่ครับมาจากบ้านตะดอบบ่ครับเนี่ยตะดอบค่ะหมู่บ้านตะดอบค่ะตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษโอ้บ้านนี่เขาตีมีดนี่บ่ครับเนี่ยค่ะเป็นหมู่บ้านที่ตีมีดค่ะโอ้หลายชั่วคนแล้วค่ะบ่ครับค่ะคือว่าบ้านนี่เพิ่นตีมีดมีอาชีพตีมีดเลยบ่ครับบ้านสมัยตะกี้ก็ให้คนตีทุกมื้อใส่เครื่องแล้วก็ใส่เครื่องแล้วใส่เครื่องคุณแม่พ่อผลิตเยอะอือครับในหมู่บ้านนี่แบบส่วนมากนี่เขาตีมีดกันเบิดเลยบ่ครับมันมีหลายอาชีพค่ะจับสามเฮ็ดหัวหอมหลายอาชีพค่ะอ๋อแต่ว่าหลักๆก็คือตีมีดนี่บ่ครับหลักๆอันนี้คือเป็นอาชีพหลักเลยอาชีพหลักเลยหลังจากเกี่ยวข้าวก็ตีมีดอือถั่วด้วยครับแบบนี้จักบาทครับเนี่ยอันนี้150บาท150บ่ครับคันเล็กๆลงมานี่นะครับ100บาทนี่ค่ะส่งกับมีจ้ะโอ้ส่งกับมีอันตัวนี้นะครับจักบาท150ก็กันจ้ะโอ้บ่ใหญ่เลย150ตัวนี้มีโต้บ่ครับเนี่ยมีโต้มีโต้จักบาทครับแบบนี้180ค่ะโอ้บ่แพงบ่แพงเนาะหรือว่าถูกได้นี่180ตัวกันเบิดเลยบ่จ้ะแบบนี้เลยครับนี่ซื้อแล้วก็อยากลดเองก็ลดเออตัวนี้จักบาทครับตัวนี้คือกัน180คือกันขวานก็มีตัวนี้มีจ้ะขวานน้อยนี่จักบาทครับเนี่ยอันนี้ก็ซ้ํากันบักนี่ใหญ่นี่เด้อครับอันเล็กๆเนี่ย300กว่าโอ้บ่แพงเนาะครับเนาะราคานี่เนาะราคาบ่แพงขอบคุณหลายๆนะอันปกตินี่ย่ามีงานในเมืองศรีสะเกษเฮาก็มาขายอยู่นี่บ่ครับข้าวโอท็อปค่ะโอ้ต้องโอท็อปแต่ว่าคันแม่นบ่มีงานก็ไปซื้ออยู่บ้านตะดอบก็ได้คือกันบ่ได้ค่ะได้เข้าไปบ้านตะดอบไปติดต่อผู้ใดล่ะครับติดต่อไอ้กลุ่มมีดเสียงมีหมดโอ้ไปติดต่อเลยบ้านน่ะโอ้ครับครับหลายเจ้าที่ตีมีดนี่เนาะครับเนาะบ้านตะดอบครับตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเนาะครับกล้วยเนาะกล้วยซอลกล้วยเออเป็นหมู่ภาษากล้วยบ่เขาเอิ้นว่าภาษากล้วยบ่เจ้าเว้าเป็นบ่ซอลปืนซอลปืนเอ้าเว้าภาษากล้วยเชิญชวนคนมาซื้อมีดมาตะดอบเด้อเออมีโทรไปแซมซายเอ้ยจะตอลเบดเด้อเบดบ้านตะดอบบ้านตะดอบน่ะโอ้ครับอ้าวนั่นแหละครับพี่น้องครับก็คือมีดกลุ่มตีมีดของบ้านตะดอบตำบลตะดอบอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับพี่น้องนี่กลุ่มตะดอบตีมีดจอบเสียมนี่บ่ครับเบอร์โทรนี่บ่ครับเบอร์โทรติดต่อตามนั้นเลยจ้ะตามนี่เลยนะครับพี่น้องครับเบอร์โทรเบอร์โทรละ3ให้แล้วเอาล่ะครับพี่น้องครับพาทุกท่านมาเบิ่งผู้ใดอยากอุดหนุนนี่โอ้พุ่นทั้งพี่ก็มีจอบเสียมโอ้มีครบเบิดเลยนะครับพี่น้องครับมีอุปกรณ์ในการทําไร่ไถนานี่มีเบิดเลยตัวนี้โอ้คุณผู้ชมครับนี่แหละครับขอบคุณหลายๆด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ